มดูแล้วยังไงสนุกแน่ๆครับดูจากมวยก้านความสดของโมฮัมหมัดมาดี้อายุ17วรจักรเล็กอายุ20แหมวรจักรเล็กก็ติดแถวอยู่นะอยู่แถวบ้านหม้อมั้ยคนละที่กันนะคนละที่วรจักรอีกที่นึงอันนี้อยู่กับเพ็งเพชรครับใช่ครับบ้านเดียวกับแก้วพรหมประยูรขานุวรลักษณ์นะครับต้องขอบคุณนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติครับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินครับมาแล้วครับยกที่1ครับซ้ายกับขวาวรจักรเล็กนี่ซ้ายมาดีขวาโอ้หุ่นก็ดีชอบหุ่นโอ้โหแกไม่กลัวครับดูฮะโอ้โหแม่เจอดัก2ลูกนี้เอาละอย่างนี้สนุกแล้วครับสายเจอขวาครับมาดีมาดีด้วยนะครับทีขวาครับมาดีนี่แกจะบาทาลูกพักนี่แกจะเตะตายคางครับลูกนี้ฮะขยับเข้าไปครับแหมเกือบไปครับไอ้ที่เกือบไปไม่ใช่มาดีนะครับกรรมการครับต้องระวังแล้วครับเย็บขวาครับวรจักรเล็กอายุอนามถือว่ายังวัยรุ่นครับไว้ชะกันนะครับ17กับ20หนักๆเจ็บๆแน่นอนคู่นี้ไม่ถนัดครับแยกออกมาครับไอ้มวยเกียรติชัดชัยก็นู่นแหละครับกำแพงเพชรล่ะครับมวยดังเยอะเลยนะครับครับพวกเจ้าบุญหลงนี่ก็ส่งชกในสายศึกของเพชรยินดีฮะบุญหลงบุญหลายใช่ครับอัมบัก1 2ก็เตะพับในครับวรจักรเล็กนี่ต้องเตะซ้ายยาวๆสวยครับโอ้โหอยู่นี้แลกศอกก้มหัวแล้วแลกศอกอิหร่านนี่มีทุกรายการแหละครับทุกวันนี้โอ้โหนักมวยจากอิหร่านเยอะจริงๆครับครับร่วมมี200ชีวิตนะครับที่มาฝึกฝนมวยไทยที่เมืองไทยครับต่อยสายลำตัวครับวรจักรเล็กต่อยสายลำตัวฮะเรียกว่ามหากินที่เมืองไทยแล้วนี่ครับก็ไปตั้งค่ายมวยอย่างมากมายที่อิหร่านครับความเป็นมวยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้ยหมัดจะยาวครับมาดีนี่ต่อยจังหวะของวรจักรเล็กนี่สายตาดีครับลงดีได้ดีก็ยังไม่แม่นพอครับเตะพับในครับวรจักรเล็กต้องอาศัยความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วครับจะเตะแม่เตะเหาะแยะไปหน่อยครับจังหวะนี้ของมาดี้ขายาวๆของวรจักรเล็กดีอยู่แล้วครับอยู่ที่จะเตะหรือเปล่าโอ้ยลำตัวการแยกออกมากลางเวทีต่อยลำตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ตีเข่าครับวรจักรเล็กเอารอดักหมัดโอ้ยหมัดขวาซ้ายขวาพื้นฟาดไปมาครับเอาหมัดขวานี่เป็นจังหวะเฉียวๆอีกเรียกว่าลูกต่อเนื่องยังไม่มีนะครับสำหรับวรจักรเล็กจังหวะเข้าทำยังไหลต่อเนื่องไม่ได้ครับอาวุธยังไม่ถนัดแต่โอ้สายอย่างนี้ดีกว่าฮะแข้งซ้ายยาวๆครับขยันขยันออกแข้งเลยแล้วกันเตะซ้ายนี่ได้สวยแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเตะไม่เตะครับมาดีก็พยายามเตะตัดล่างเตะขาคืนเตะขาคืนอย่างนี้ออกอาการเจ็บโอ้ยไม่ได้ครับมวยออกอาการอย่างนี้หลอนฮะโอ้โหต้องนับครับเจ็บจริงลูกนี้เจ็บมาเจ็บขาครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับโอ้ยอย่างนี้เรียกว่าหลอนฮะและข่าวคุณหลอนเรื่องอะไรมาอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ลูกค้าหลอนหลอนน้องพรครับพรจ้าพรโอ้โหแน่นอนครับเรียบร้อยครับช่วงนี้เสพยกแรกเสพข่าวหนักไปหน่อยก็ต้องบอกฮะให้พอดีพอดีครับพอดีพอดีแล้วครับพอเสพเยอะแล้วก็ฝังในใจไปฝันถึงน้องพรอีกคุณเป็นอะไรกับน้องพรหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะน็อกยกแรกครับครับเด็ดขาดเลยนะครับโอ้โหแข้งขาแกยาวครับแต่ว่านี่ครับยังวิ่งน้อยไปหน่อยครับวันนึงนี่ต้องมี20กิโลถึงจะยังไงเจ็บแบบไหนนี่ครับพวกเขาให้ในพับนอกครับมีอาการครับได้พับนอกพับในฮะนี่ครับพับนอกนี้ต่อยขวาทีนึงต่อยไม่เท่าไหร่ละเขาก็ไม่โดนครับแต่ว่าเจ็บขาครับเจ็บลูกนั้นแหละครับนี่ครับยื่นขาให้ดูด้วยขน่อยเจ็บขานี่ครับพับนอกแบบนี้แค่นี้แหละครับหน้าตาเย๋เกเลยนะครับแล้วจังหวะนี้พับในครับเรียกว่าเจาะยางครับโอ้ยจะเย๋เกออกการอย่างนี้ไม่ได้ฮะรู้แล้ววิ่งกรูเข้าไปหาเลยเรียบร้อยครับครับเรียกว่าวินาทีทองดีครับวรจักรเล็กเรียกว่าประสบการณ์นะถูกต้องครับหรือว่าเก็บประสบการณ์นี้ไปครับเจ็บแบบนี้ออกการแบบนี้ไม่ได้ครับอายุยังน้อยยังมีโอกาสพัฒนาครับครับจังหวะ
แล้วก็เข้าไปเตะทีนึงแต่ว่าขาขวานี่มันแกว่งไปแล้วนะครับไอ้หมัดไม่เท่าไรแล้วก็เข่าก็ไม่โดนครับครับแต่ว่าเจ็บที่ขาขวาครับทางด้านของมาดี้เจ็บที่ขาและเจ็บที่ใจด้วยสิครับนี่สะใจเลยครับและผู้ชนะของเรานะครับได้แก่วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยพร้อมไทยแลนด์สุดยอดดูฮะเขาสั่งไว้ที่การออกมาแล้วว่าเดินชนพร้อมลุยฮะวันนี้ยอดเยี่ยมมากฮะยินดีด้วยครับเอาละครับความมันยังรออยู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไทยไฟนะฮะอุทยานราชพักครับผมสักครู่เดียว